สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใบตองแห้งออนแอร์นะคะขยายวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นข่าวกันค่ะวันนี้คุยกันเรื่องการปรากฏตัวของ2องอดีตนายกรัฐมนตรีพี่น้องนะคะคุณทักษิณและคุณยิ่งรักษชินวัตรที่ประเทศญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นพยายามสัมภาษณ์แล้วก็มีการ พูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องสถานการณ์ในประเทศไทยคุณทักษิณพูดถึงการเมืองในประเทศไทยโดยปฏิเสธว่าตัวเองนั้นเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแต่มีการประเมินเอาไว้ค่ะว่าพรรคเพื่อไทยมีคนดีๆอยู่และจะสามารถชนะแบบแลนสไลด์ได้แน่นอนต้องถามคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะอย่างเช่นพลเอกประวิตยพลเอกประวิตยก็บอกว่าไม่สนใจการประเมินแล้วก็ไม่แคร์สิ่งที่ คุณทักษิณพูดนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีได้แค่ยิ้มกับเรื่องนี้นะคะดูกันค่ะว่าเรื่องที่คุณทักษิณคุณยิ่งรักปรากฏตัวที่ญี่ปุ่นสะเทือนถึงเมืองไทยอย่างไรคุยกับคุณใบตองแห้งคุณธุรกิจแสวงสุขค่ะสวัสดีค่ะปรากฏตัวพร้อมกันครั้งแรกเออก็ขนาดลุงบ้อมต้องออกมาบอกว่าต้องไปชี้แจงญี่ปุ่นก็คือเป็นการปรากฏตัวที่มีนัยยะสําคัญเพราะว่าที่ผ่านมาที่คุณยิ่งรักปรากฏตัวคุณทักษิณปรากฏตัว คุณทักษิณเนนะี่ยพูดบ่อยแต่ว่าคุณยิ่งรักที่ปรากฏตัวอยู่ครั้งก่อนๆไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นงานใหญ่นี่เป็นงานใหญ่ครั้งแรกในงานใหญ่ที่ออกเดาน,นี่เป็นงานใหญ่ไปในงานของอดีตร,รัมตีมหาไทยญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือเป็นคนที่เขาบอกว่าร,รัมตีคนนี้คือคุณฮาจิเมะอิชิอิเนี่ยก็เป็นคนที่รับรองให้คุณทักษิณไปญี่ปุ่นเมื่อปี54ตอนที่ต้องหนีออกนอกประเทศนะะก็คือหลังจากที่รับประหารแล้วก็หลังจากมีคดีเนะี่ยคือเป็นคนที่รับรองให้คุณทักษิณไป เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุสินคุณนยิ่งรักโผล่ไปงานนี้มันก็มีความหมายมีใน,ในสําคัญแถมพูดอย่างนี้อีกก็รู้กันอยู่นะฮะผมก็คิดว่าถ้าเรามองแบบประเมินก็คือคุณทักริ่นก็ปั่นหุ้นอะค่ะ,คะปั่นหุ้นไงปั่นหุ้นเพื่อไทยไงออแต่ว่ามันมีรากฐานความเป็นจริงที่ทําให้คนสะดุง้งคนที่ประเทศไทยก็สะดุ้งอยู่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมนักข่าวนี่ยก็ถามบอกว่าคอสชอกระแสข่าวคอสชอประเมินผลเลือกตั้งครั้งหน้าคืออันเนี้ยคล้ายๆกับว่า จริงๆเนี่ยมันก็เคยมีข่าวกระเซรนกระสาออกมาว่านักข่าวก็เคยไปถามพบทบว่าคอสชอเนี่ยเคยประเมินผลว่าคุณเพื่อไทยจะชนะใช่ไหมเ,เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่ตามที่มีข่าวถามกันตอนนั้นก็ประเมินกันว่า 200- 220คืออันเนี้ยผมไปไล่ดูอีกทีก็คือว่ามันก็จะมีอยู่ในหน้าวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์แรงหนังเนี่ยที่พูดกันสอง ประมาณนั้นว่ากสชเนี่ยเป็นคนไปทําเองแล้วประเมินแต่กสชไม่ได้ยอมรับเรื่องนี้นะเป็นที่สื่ออย่างเช่นเ,เห็นหน้าสามไทยรัฐก็เคยเขียนถึงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือการประเมินตัวนี้เป็นเป็นที่หารประเมินอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีฐานตัวนี้อยู่ซึ่งมันก็ใกล้เคียงของเดิมอ่ะใช่ไหมมันก็ใกล้เคียงของเดิมอ่ะแสดงว่าก็ไม่ได้เสียฐานเสียงอันเนี้คําถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นคุณตุอสินเชื่อได้ยังไงว่าจะชนะทั้งที่เมื่อ โอ้พ้นคดีคุณยิ่งรักเรายังพูดกันอยู่เลยว่าเนี่ยมันจะเป็นโพสชินวัตรใช่ <laughs> เรายังพูดกันเลยว่าโพสชินวัตรจริงๆแล้วเนี่ยพ้นคดีคุณยิ่งรักอ่พอหมายถึงว่าหลังหลังจากที่คดีคุณยิ่งรักตัดสินแล้วเนี่ยนะฮะคุณยิ่งรักเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออพื่อไทยก็ซบเซาลงใช่ไหมฮะมันเหมือนไม่มีผู้นาไม่มีแม่เหล็กเ<ม>ออแล้วก็เออแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาเนี่ย ภาวะที่คนพูดกันชัดเจนก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยขาลงขาลงจริงๆนะลงแบบเยอะเลยด้วยซึ่งถ้าเรามาเทียบนะฮะผมคิดว่าประเมินดูว่าเอ๊ะขาลงย่ยแบบไหนกันผมคิดว่าถ้าเราเทียบกับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะฮะตอนที่ปีห้าปีสี่เก้าใช่ไหมฮะแล้วก็มาเลือกตั้งปลายปีห้าศูนอยู่แค่ปีเดียวนะอยู่สั้นๆปีเดียว อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่สั้นปีเดียวคนก็ยังรักคุณทักษสินคนยังนิยมคุณทักษินอยู่แต่รัฐบาลสุรยุทธ์ก็มีอย่างที่หนึ่งก็คือว่า้การดําเนินการของคอสชไอของคอมชอยุคนั้นฮะ,อะคอปคอการแบบตั้งคอตสอการไปตั้งตุลาการมายุบพรรคไทยรักไทยนักเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกความไม่เป็นประชาธิปไตยคนรู้สึกถึงความแบบอะไรที่เราที่เขาก็ยังอ้าเรื่องสองมาตรฐานเรื่องอะไรแบบใช่ไหมแล้วก็มันผลักให้คน นอกจากคนที่ผูกพันกับคนทักษิณยังผูกพันอยู่คนที่เลือกไทยแล้วไทยยังผูกพันอยู่เนี่ยก็คือแบบคนที่รักประชาธิปไตยคนที่อะไรต่างก็เฮเข้าไปอยู่ทางฝั่งนู้นด้วยแล้วก็อันนี้คือแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจรัฐบาลขิงแกเป็นคนที่ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบแคล้ายๆกับว่าเหมือนกับแบบไม่ฟูฟืาใช่ไหมแล้วก็คนก็จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่เลยปีเดียวปีเดียวปุ๊บเนี่ยพรรคพลังประชาชนกลับมาชนะ คราวนี้เอ๊ะก็ด kind of mm ูเหมือนภาเศรษฐกิจจะดีเนี friends, ่ยแต่อย่าใช้แยกเป็นนั้นด้านก่อนผมคิดว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนจะดีใช่ไหมเพราะคุณเอาคุณสมคิดเข้ามาทําแต่คุณสมคิดอย่างที่เราพูดกันไปวันก่อนคุณสมคิดทําอะไรประสบความสำเร็จเอาเงินเข้ากองทุนหมู่บ้านก็ก็ทีนี้ที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบที่มาลงไปตามหน่วยงานรัฐมาลงไปตามรัฐซึ่งมัน ซึ่งแล้วก็มันก็ซ้ํากับภาวะทางการเมืองซึ่งซึ่งมันเป็นภาวะทางการเมืองที่รัชการเป็นใหญ่รัฐเป็นใหญ่มันเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นยุคที่รัฐมีอํานาจมากรัฐเนี่ยเราหมายถึงรัฐราชการแบบเดิมใช่ไหมฮะและ้วราชการที่ควบคุมโดยทหารและโดยมหาไทยอะไรต่างนี่นนคือคือเป็นผู้ที่มีอํานาจมากในการที่จะบังคับบัญชาอะไรต่างๆแล้วก็ชี้ประชาชนไปทุกเรื่องอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลา ห้าปีเราเรียกได้ว่าห้าปีกว่าจะถึงเลือกตั้งเนี่ยในทางเศรษฐกิจเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วถามว่าดีเพราะอะไรผมว่าชาวบ้านที่หล่นกันเองค่ะไม่ได้ไม่ได้ดูแคลนท่านนะบางอย่างก็ทําถูกทําอะไรก็ดีแต่ว่าหมายถึงว่าสิ่งที่สําคัญที่มันดีขึ้นก็คือว่าอย่างเช่นการค้าชายแดนคนอิสานในเศรษฐกิจดีนะการค้าชายแดนทางลาวทางกัมพูชาเศรษฐกิจมันดีพมา่าเศรษฐกิจมันดีใช่มเพราะว่าอ,อาเซียนเศรษฐกิจดีขึ้นหมดมีไทยนี่แหละที่ต่ำกว่าเขาใช่ไหมแล้วก็ ทัวจีนทัวจีนก็ยังบุมได้อทัวจีนมาซอกแซกเดินไปทั่วทำมาไบประเภทแบบไปเข้าคิวกินผัดไทยไปกินไข่เ,เจียวเจ๊ไฟห่ังๆเนี่ยแล้วก็ซื้อของไทยกลับบ้าน <c oughs> สุดท้ายก็สั่งของไทยก็เกิดการค้าส่งออกไปจีนน <c oughs> ทุกวันเนี้ยคนจีนมาซื้อผลไม้ตัดพ่อค้าคนกลางเข้าไปถึงสวนถึงไร่ <Rum. S 2> ใช่ไหมอันนี้คือ เศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นมาแบบนี้อ่านั้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจมันดูดีแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่มันไม่ไปถึงฐานรากเสียทีเดียวมันก็แบบคล้ายๆกับว่ามันเป็นภาวะที่คนก็บ่นว่าคนรวยก็รวยขึ้นคนจนก็จนลงใช่ไหมอันเนี้ยอูอันนี้เป็นจุดอ่อนมากเป็นจุดอ่อนที่สําคัญที่มันทําให้คนแบบรู้สึกว่าเส็งแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่ามันมันเหมือนกับว่าทําทําไม่ขึ้นแก้ปัญหาไม่ขึ้นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ที่มองว่าเป็นปัจจัยทําให้รัฐบาลขอขาาลงแล้วก็อีก ความยุติธรรมสองมตางมตรฐานเนี่ยมันกระทบกับมวลชนเพื่อไทยเหมือนเดิมแล้วก็มวลชนเพื่อไทยจะรู้สึกอย่างเหมือนเดิมก็เราก็รู้กันหกล้านลายเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบนั้นค่ะอันเนี้ยก็ยังเหนียวแน่นแต่อันเนี้ยไม่ใช่เหมือนกับว่าเพื่อไทยจะมีฐานหกสิบสิบล้านเสียงถ้าเราดูสิบล้านเสียงซึ่งก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะ สิบล้านเสียงที่ไม่รับร่างรับนูนแต่ก็จะมีคนส่วนอื่นที่ยังจะเลือกเพื่อไทยมันก็จะมีฐานอยู่ประมาณนี้แต่อันนี้เราเราจะแยกเพื่อไทยว่ามีฐานที่เหนียวนั่นอย่างนี้อยู่ประมาณนี้แต่ทีนี้ฐานที่กว้างเอามาเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาเรื่องอื่นมันมีปัญหาเรื่องอื่นที่ที่ทคล้ายๆกับว่าคือเราอยู่ในภาวะที่รัฐบาลเนี่ยใช้อำนาจอย่างเข้มข้นใช้อำนาจอย่างเข้มข้นแล้วก็คุมทุกอย่างการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ใต้บังคับบัญชา S <S 2> <S 2> นี่คือวิธีการทํางานแบบคล้ายๆกับว่าการปกครองของระบอบนี้แบบว่าคือการควบคุมทุกอย่างเนี่ยมันเข้มงวดกับประชาชนแล้วการเข้มงวดประชาชนแล้วการแก้กับไขปัญหาหลายอย่างโดยฝั่งราชการเนี่ยผิดผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้คุณจตุรนก็ออกมาพูดเรื่องการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเราเห็นใช่ไหมแรงงานต่างด้าวนี้วินาสันตโรเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นปัญหาของการที่คล้ายๆกับว่าเออเอาง,ง่ายๆห้ามนั่งรถกระบะห้ามนั่งท้ายกระบะการออกคําสั่งการหนังการเข้มงวด่างนี้ คือคือการเช้่อมั่นให้ดูเหมือนถูกนะฮะค่ะดูเหมือนถูกนะฮะแต่ว่าความไม่เข้าใจธรรมชาติของปัญหาและการทํางานราชการโวิธีคิดแบบราชการที่มันไม่ที่ไม่เข้าใจวิธีวิถีชีวิตประชาชนหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาเยอะมากการออกคําสั่งอะไรต่างๆเนี่ยขัดตั้งขนาดแบบว่าเหมือนกับคุณบอกเอ้ยมันก็ความปลอดภัยคนชั้นกลางก็ชอบพ็จะดีใจ่าบอกห้ามจุดพลุอะไรต่างเนี่ยคือผมคิดว่าอะไรต่างๆหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปมันไปมันไปบีบคั้นชาวบ้านมาก สภาพที่เราอยู่กันมาสี่ห้าปีนันมันเป็นสภาพที่ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองถูกบีบคั้นและถูกจํากัดแล้วมันอึดอัดมากแล้วม,มันอึดอัดมากมันมีหลายเรื่องออการแก้ปัญหาเรื่องวงคืนผืนป่าการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินริมน้ำาละลรริมตลิ่งอะไรอย่างนเงี้ยคือไปแบบกลางกลางกลางระเบียบราชการจัดการไล่คนอะไรอย่างนนเนี้ยนะฮะคือเรื่องต่างๆเหล่านี้มันทําให้คนเดือดร้อนเยอะคนเบื่อคนแบบคล้ายๆก่าคนอึดอัดคนไม่พอใจกับกับระบบราชการเยอะนะแล้วอันนี้คือ แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้ภาวะเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้เราเราจะแยกได้2ออย่างว่าอันที่1ก็คือว่าในส่วนมวลชนของเพื่อไทยมวลชนของเสื้อแดงก็จะรู้สึกว่าไอ้หปีเนี่ยเขาไม่ได้ความเขาไม่ได้แค,คลายความคับแขนความทู้ทำอะไรหนังเขารู้สึกเขาจะหนักยังหนักอยู่เหมือนเดิมไม่มีไม่มีวันเปลี่ยนใจขณะอันที่สองเนี่ยคนก็จะมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันมันมันกระจุกแล้วก็มันก็รู้สึกว่ามันจะม,มันราคาพืชผลการ,กรเกษตรก็แย่แล้วก็ในส่วนของประชาชนเองก็รู้สึกว่า เบื่อหน่ายต่อระบบรชาชการอันนี้คือภาวะที่มันเกิดขึ้นค่ะทีนี้มันราะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปมันจะยิ่งยิ่งเลื่อเลือกตั้งเห็นไหมเมื่อวานเลื่อเลือกตั้งหุ้นตกยิ่งเลื่อเลือกตั้งยิ่งอะไรต่างเนี่ยมันก็จะยิ่งดึงความรู้สึกยิ่งแบบมันจะยิ่งทําให้แบบทําอะไรไม่ขึ้นคือประชาชนเนี่ยทั้งงเบื่อเรื่องเศรษฐกิจแล้วเบื่อเรื่องสองมาตรฐานแล้วมาเบื่อที่จะเลื่อเลือกตั้งไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลือกตั้งสักทีคือคล้ายๆกับไอ้เรื่องไอ้เรื่องแบบตอนเนี้ กระแสที่จะมาเป็นแบบนายกคนนอกนั่นก็ต่ำมากคือแบบแม่เมื่อวานขนาดนางงามไปจดทะเบียนเลยนะอดีตดิสมิสซิสยูนิเวิร์สเลยนะพักคนกรุ่นในะหม่ไทยพลังคนรุ่นใหม่ยังบอกว่าไม่เอานายกคนนอกเลยเออคือตอนเนี้ยมันเหนื่อยตอนนี้มันเหนื่อย <c oughs> แต่ว่าพาว้านเนี้ยช่องหัวน,นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สําหรับพักเพื่อไทยพักเดียวค่ะจริงๆมันไม่ใช่สําหรับพักเพื่อไทยพักเดียวคือพอเรามองเพื่อไทยเพื่อไทยมีจุดแข็งสองข้อ เอาง่ายๆเลยหนึ่งฐานมวลชนที่เข้มแข็งคือฐานมวลชนเสื้อแดงฐานมวลชนที่ขับแคลนเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาซึงเขาแบบตอนนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกับพรรคเพื่อไทยไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีพักอนาคตใหม่แต่มันก็เหมือนกับว่าต้องบอกว่าอนาคตใหม่ไม่ได้มีอดีตอนาคตใหม่จะมีความรู้สึกว่าการก้าวไป้้งนแต่ว่าจริงๆแล้วอดีตนั้นมันคือความขับแคลนความขับแคลนมันคืออดีตที่มีร่วมกันครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมวลชนส่วนนี้จะเหนียวแน่นอันนี้คือ สิ่งที่มันสิ่งที่มันเหนียวแน่นอยู่แล้วอันที่สองก็คือว่าพักเพื่อไทยไม่ว่าหาเสียงที่ไรไม่ว่าเริ่มต้นที่ไรยี่สิบปีที่ผ่านมาตลอดมาเนี่ยเกือบยี่สิบปีคนจะเชื่อว่าคุณเต้ศิลปจะทําให้เศรษฐกิจดีคนจะเชื่อเรื่องนี้เสมอไม่ว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่พอเริ่มแบบคล้ายๆกับว่าพอเริ่มหาเสียงปุ๊บคนจะเชื่อว่าเพื่อไทยทําให้เศรษฐกิจดีนี่คือจุดแข็งเพราะว่าที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าว่านโยบายทําได้จริงครับแล้วทีนี้แต่ทีนี้ปัญหาคือว่า รอบนี้มันมีปัญหาสาคัญไม่ใช่แค่หาเสียงใต้มอสีสีไม่ใช่เลยแต่ว่ามีเรื่องร,รัฐมนูญที่แบบคล้ายๆกับว่าเอ่อที่แบบว่าคุณต้องมี250สวมันมองเหมือนกับว่าเพื่อไทยหาเสียงไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล <Okay. S 2> คุณไม่ได้เป็นรัฐบาลหุ้นคุณตกคุณคุณตกคนรู้สึกว่าจะเลือกไปเหรอเลือกไปทําไมอันที่สองคือว่าเลือกแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าไม่สงบไม่ใช่เลือกแล้วอะไรนะคือค่อว่าเดี๋ยวก็โดนไล่อีกเดี๋ยวก็โดนต่อต้านอีกอันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยจะต้องแกะ อันที่สามเนี่ยนะฮะก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยคราวนี้ก็ไม่มีตัวผู้นําที่โดดเด่นแต่ผมคิดว่าเขาคิดคุณทักษิณก็คิดถึงเวลาเขาต้องหาตัวผู้นําที่โดดเด่นคนที่แบบว่าเขาจะเสนอเป็นเบอร์หนึ่งแล้วอย่างเพื่อไทยเขาชอบคุยก็คือว่าเขาตอนเนี้ยเขาซุ่มๆอยู่แต่เมื่อไหร่ที่มันเท้าแตะขอบสนามสี่สิบเก้าวันเป็นนายกใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เพื่อไทยเขาเขาเชื่อมั่นอยู่ พราะนั้นอันนึงอันนั้นคือสิ่งที่เขาคิดไว้แต่ว่าแน่นอนอุปสรรคเหล่านี้มันยังเยอะแต่ว่าผมย้ำอีกทีว่าภาวะที่มันเป็นช่องโหว่เนี่ยคือคล้ายๆกับว่าภาวะที่คนเบือ่อรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องพักอื่นก็ได้จริงแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเนื่องจากเพื่อไทยมีฐานที่หนักแน่นมีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจกแต่ก็มีอุปสรรคที่ผักอย่างที่พูดแล้ว เพื่อไทยก็มีทั้งมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนที่แบบคล้าบๆว่ามันหักกรบกันอยู่ในตัวนั้นปัญหานี้เป็นตัวที่ยุ่งยากของเพื่อไทยเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเราไปดูพรรคอื่นอนาคตใหม่ก็แน่ละอนาคตใหม่คนก็จะเชื่อว่าก็จะได้เสียงคนรุ่นใหม่คนกลางๆแต่ว่าเอาเข้าจริงก็จะมีปัญหาเรื่องฐานเสียงในชนบทเรื่องอะไรหนักคือคุณต้องมี350เขตอะ,ะในระบอบเลือกตั้งนี้มันจํากัดเขาแบบดิ้นอะไรก็ไม่ออกประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ผิดเป้าอย่างที่ผมย้ําไปแล้วคุณ คุณมาต่อต้านะระบบทักษิ์สิคนกําลังเบื่อระบบราชการคุณ <c oughs> คนกําลังเบื่อระบบราชการอย่างมากราชการเห็นทุจริตกันไปทั่วอย่างะ้ยใช่ไหมคุณคุณคุณจะเอายังไงคุณต้องเสนออะไรที่มันใหม่ๆคุณต้องเสนออะไรที่มันแบบคือดูไม่ก้าวข้ามผลคุณทั้ษิลปศิสทีแทนที่จะใช่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้าคุณต้อง,ค,องคุณต้องวางอะไรที่มันเดินไปข้างหน้า <c oughs> แต่ว่าคล้ายกับว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันก็จะไม่เดินไปข้างหน้า คุณรับก็พออกลับเข้ามาแล้วก็แบบมาพูดกันอย่างนี้คือแบบมันก็คือมันไม่เดินไปข้างหน้าเมื่อเลือกตั้งมันไม่เดินไปข้างหน้าคุณก็จะตกล่องเพื่อไทยเมื่อเลือกตั้งไม่เดินไปข้างหน้าคุณก็จะตกล่องเพื่อไทยเสมอใช่ไหมทีนี้คําถามก็คือว่าเอที่เหลือล่ะใช่ไหมคล้ายๆกับว่าพักใหม่ล่ะพักใหม่เนี่ยที่คุยคุยกันเนี่ยผมมาอ่านข่าวคุณไปเดิมชัยเนี่ยก็ผมก็ัวลอก,กิ้งเลยค่ะ<ฆ>คุณสุชาติตันเจริญผมัวลอกิ้งเลย สุชาติในสมัยก่อนเขาเรียกว่าตีกลางคุณพระเดิมชัยก็ผมถามเหอว่าถ้าสมมติว่าตั้งพักแบบพักประชารัฐคุณสมคิดแรงหนังเนี่ยดูเหมือนจะดีนะเอาตลาด,ดประทานประทานตลาดประชารัฐมาดูมันวแต่ลูกพักเป็นคุณพระเดิมชัยสะสมสเป็นตระกูลสะสมทรัพย์ตะกอนปฐมเป็นคุณสุชาติตันจเจริญขอโทษทีเถอะภาพลักษณ์เป็นภาพลักษณ์ที่คนในเมืองคนกรุงไม่ได้ต้อนรับนะักาเมืองเหล่านี้ <c oughs> ก็จะมีปัญหา <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็จะมีปัญหานั้นพรรคที่จะตั้งขึ้นสนับสนุนนายกคนก็มีปัญหามันเป็นช่องโหว่ไงตอนนี้มันเป็นช่องโหว่ใครจะชิงช่องโหว่นี้ตรงเนี้เพื่อไทยก็เลยดูเหมือนจับโดดเด่นขึ้นมาในตอนนี้ดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วคุณทักษสิณก็จะปั่นหุ้นคุณทักษสิณก็จะทําให้เห็นว่าผมเรีกว่าคุณทักษสิณเขาก็จะปั่นให้เห็นว่าเฮ้ยเขากลับมาได้นะเพื่อไทยกลับมาได้นะไม่ใช่ตัวเขาเพื่อไทยกลับมาได้นะแล้วมันสามารถที่แบบว่าคุณทักษสิณคงจะ่ข้ๆ มองพยายามจะทําให้เห็นว่ามันสามารถเป็นอิปนอมได้ไม่ใช่ว่าอุปสรรคสำคัญที่ผรู้สึกเขาพยายามจะชงก็คือว่าไม่ใช่ว่าเพื่อไทยมาแล้วจะถูกต่อต้านอีกเพื่อไทยอาจจะแบบแคล้ายๆว่าสามารถที่จะได้รับการยอมรับสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าหาทางร่วมหาทางออกร่วมกันกันกบทุกฝ่ายเขาจะต้องทำนะเพราะจริงๆแล้วเขาก็ต้องคิดแบบนั้นคือถ้าเพื่อไทยชนะอีกทีแล้วเป็นรัฐบาลอีกแล้วโดนไล่อีกแล้วโดนแบบอะไรอีกลวลัฐประหารอีกในประเทศไทยอวิบัตินะฮะ ค่ะุณึกสิ่งก็ต้องชูแบบนี้ประเทศก็วิบัติคนชั้นนําไทยคนชั้นกลางไทยหลังๆก็ต้องก,ก,ก็ต้องคิดหนักกันแล้วล่ะค่ะอ,นนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดคุณตักสิงก์เขาจะชงในระยะต,ต่อไปค่ะฟัง <c oughs> คุณไปตองแห้งแล้วนะคะก็ คุณทักษิณก็คงใช้ประสบการณ์แล้วก็การประเมินจากสิ่งที่ผ่านๆมาปัจจัยต่างๆความนิยมของรัฐบาลชุดนี้เรื่องกฎหมายต่างๆที่กดขี่พักการเมืองรวมไปถึงพักเพื่อไทยก็เหนือกว่าหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนโยบายที่ทําได้จริงจึงไม่แปลกนะคะที่มีการประเมินกันว่าอาจจะแลนสไลด์ก็ได้สําหรับพักเพื่อไทยนี่คือทั้งหมดของใบตองแฮงออนแอร์วันนี้ค่ะคุณธุรกิจดิฉันพชัชยาล,ลาไปก่อนในการต่อไปติดตามอินเทอร์วิวกับคุณธรรมกาค่ะสวัสดีค่ะ